ผมกินไปแล้วเมื่อกี้มันเขาจะใส่อย่างนี้บางคนเนี่ยมันเหมือนจืดๆไงไม่รู้ลงลองทำตามดูเดี๋ยวให้ลงกินก่อนลงรีวิวอะวาคาโดอะโวคาโดอะโวคาโดอะโวครับครับครับอะวาคาโดฟังเสียงอย่างบ้านเบ้าเท่านี่อีกพันนึงอะเป็นของขึ้นชื่อของที่ไหนลุงภาคเหนืออ้าวหมดปั๊มรู้ไหมนี่เขาก็เหนือน่ะแพงนะแพงมากแล้วก็มีประโยชน์ของขึ้นชื่อของภาคเหนือกินได้ด้วยเหมือนตังดอยใจเย็นครับใจเย็นชิมหน่อยใส่น้ำตาลครับรู้เลยบอกโอ้ยรู้นี่กินนานแล้วอันนี้คือสุกพอดีไหมลุงหรือว่ายังไม่สุกพอดีใช่ไหมครับใจเย็นนี่ก็อย่าใส่มือนะใส่มือใส่น้ำตาลครับคล้ายๆเรากินฟักทองน้ำมันจิ้มน้ำตาลฟักทองหนึ่งเออีนี้แต่ผลปลาพวกนี้คนที่เป็นคล้ายฟักทองนึ่งแล้วมาจิ้มน้ำตาลตัวความดันเบาหวานพวกนี้เขาจะชอบกินพวกผลพวกอะโวคาโดแต่ใส่น้ำตาลอร่อยมันถ้าใส่นมข้นก็เป็นอีกรสชาตินึงนมข้นนี่เป็นหลอดใช่ป่ะอ๋อที่เราบีบใส่นมปังอ่ะเออก็ตักกินกับนมข้นเลยจะรสชาติอีกแบบนึงถ้าชอบหวานน้อยก็หาอะไรที่มันรสชาติที่กินได้เหมือนฟักทองนึ่งเลยความรู้สึกรสชาติตอนนี้หมดลองไหมหมดจะอัดลองไหมจะอัดมาเข้ากล้องอร่อยนะอร่อยไม่แน่หรอกน้องติดน้องอมน้องมนหัวน้ำตาลให้กินนั่นเป็นผู้ชินราดไข่นะวังพี่ดาบลืมหรือเปล่าเอามาไว้ไหนนะกินใส่กันนี่อะไรครับน้ำตาลดูเอ็มเอานี่ป่ะได้เบ็ดตัวไหนก็ได้อยู่นี่นะครับอาวาโวเดี๋ยวจะกินอีกอยู่เนี่ยอะโวคาโดนะครับติดใจอะโวคาโดมันมีประโยชน์เดี๋ยวจะสลับกันกินนะครับผมแล้วก็ลุงพลคนที่มีเกี่ยวกับความดันเบาหวานพวกนี้สรรพคุณเอาง่ายๆว่าความดันเบาหวานคนนี้คือมีความดันเบาหวานก็จะกินผลไม้แบบเนี้ยมันไม่มีน้ำตาลมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพเขาไงคนเรามันต้องกินผลไม้ต้องกินผักกินอะไรใช่ไหมล่ะวิตามินใช่ไหมกินผักกินหญ้าคำใหญ่โหดนี่แหละลองป้องลงไปลงน้ำตาลเลยป้องลงไปน้ำตาลเลยชิมเลยชิมลงไปเลยพุ่งลงไปเลยนั่นแหละไอ้มันปิ้งเลยลองชิมดูสินี่หน่อยเหมือนไอศครีมเลยนะมันมาไอศครีมวานิลาเหมือนวานิลาเลยอ่ะเอฟซีเดี๋ยวจะกินอีกอร่อยช้อนตักเลยคำเรียวเลยเออเนี่ยถ้าชอบหวานเยอะก็ใส่อย่างนั้นแหละถูกแล้วจ้าชอบเผ็ดไม่เอามือจับมันไม่จะอาดเอามือจับมันไม่สวยงามช้อนไม่ใช่จ่าเอ็มนะผมไม่ทันแล้วลุงจ่าก็อย่าไปทำมันจ่าเอ็มเลยไม่ทันแล้วจ่าเอ็มไปแล้วคือเป็นตะวันเห็นเนาะมันไม่หวานความมันของคาโดมันจะตัดกับเราต้องลองสั่งมากินเนาะเราต้องลองสั่งมากินมันจะมีพันมันนะอีกพันนึงจะเป็นลูกยาวๆไม่คมขนาดนี้ไม่ผมเรียกว่าเออมันคนละพันผมจะลองสั่งใส่กับนมที่บอกลุงบอกว่ามันอร่อยกลับเป็นคำนี้แหละมันจะเปลี่ยนรสชาติเลยจากที่ว่ามันเฉยๆแล้วมันจะมีความหวานอมความหวานนิดๆเราจะกินง่ายขึ้นสำหรับคนที่ยังไม่เคยทานใช่มันรู้ว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยทานเนี่ยใส่น้ำตาลมันจะกินง่ายกินง่ายผมเห็นเนี่ยผู้จัดการบริษัทผมอ่ะเมื่อก่อนอ่ะตอนเช้าก็จะเอามาปาดกินหมากอีหยังวะมันก็กินกับมือแท้หมากอีหยังเนาะแต่ไม่รู้ไงด้วยความที่ไม่รู้เลยถามแกใช่ใช่มันก็เรียกหมากอะไรเจ๊เรียกเจ๊เนาะเรียกเจ๊แกบอกว่าอะโวคาโดอร่อยนะแกว่าชิมบอสผมก็ลองมาชิมโอ้อร่อยเนาะแต่บางคนเขาไม่ชอบกินน้ำตาลมันเคี้ยวกรุบกรับกรุบกรับเขาก็ใส่นมข้นเดี๋ยวเราจะลองสั่งคุณใส่ถ้วยมาพอเราตักเหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยทำอย่างเงี้ยหรือว่าทำเป็นชิ้นก็ได้ชิ้นมันแตงอ่ะทำเป็นชิ้นแตงอ่ะ
นมข้นก็น่าจะอร่อยนมเพราะว่าน้ำตาลมันนมข้นมันจะมันกึ๊บ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 มันโดนมันโดนเม็ดทรายมันโดนน้ำตาลจะเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันไหมน้ำตาลทรายงั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้น้ำตาลหวานอร่อยถ้าใส่อย่างเงี้ยใส่น้ำตาลแสบเลยบางหันกินอันนี้แล้วคนลุกเลยกินอย่างเดียวมันครั้งแรกไงครั้งแรกกินแล้วคนลุกเลยตอนนั้นผมกินชาติคนลุกเมื่อก่อนผมได้กินทุเรียนอุ้ยผลไม้ได้ไหมจริงวะจริงนะตอนนี้เป็นไงครับอร่อยโอ้ยเห็นไม่ได้อะรู้เลยครับทางกินน้ำมันต่างเลยนะพอได้ชิมดูเออเขาบอกราชินีผลไม้มันเป็นอย่างนี้นี่เองราชาผลไม้นั่งไปยันต่างประเทศเลยอะไรก็บอกราชาผลไม้ถ้าอะไรที่มันอร่อยก็บอกราชาใช่ไหมล่ะเปลี่ยนจะเอ็มกินแล้วจะเอ็มกินแล้วได้ยังมีครับกินแล้วกินแล้วจับมือลองเป็นอย่างอื่นบ้างแต่ก็เต็มตันหลายเรื่องหันมาฝากหมดปังทานมากหมดปังก็สุขภาพจะได้ดีจะได้น้องไวๆปล่อยยังอ่ะยังค่ะยังรอกลับบ้านก่อนนี่แหละดูแลนี่แหละเพราะว่ารอกลับบ้านเลยเหรอใช่มันระยะทางมันไกลเลยตั้งท้อง9เดือนแล้วนะใช่ต้องรอกลับบ้านก่อน9เดือนเหรอใช่ค่ะเพราะว่ากว่าจะเดินทางต้อง10ชั่วโมงเหนื่อยๆนะแม่กลับบ้านไปหนึ่งปล่อยเลยปล่อยเลยนะกลับบ้านปล่อยเลยปล่อยเลยลุงต้องไปผูกแขนนานอุ้ยไปแล้วขนาดงานแต่งโหลำพูนรู้ว่าใครจะผมป้าแตนจะบอกเอ้ารู้ปุ๊บปั๊บจะจะอาร์ตไปแต่งงานลุงก็ข่าวได้ไงผมไปงงเลยโอ้จ๋าไม่ได้บอกนะครับไม่บอกไม่มีใครบอกผมไม่รู้ซ้ำไม่อยากรบกวนข่าวมาเนี่ยว่าจ๋าจะอะไรเงี้ยนี่เนาะทำเดี๋ยวเลยจ๋าได้สามรอบมันกินง่ายนะมันเหมือนกับเรากินแตงไทยแต่เรามาใส่กะทิอันนี้ก็ลองปาดใส่กะทิดูสิใช่ไหมแซ่บลองใส่กะทิดูนะกะทิต้องตีเข้ากับต้องทำกะทิกวนก่อนใช่ไหมทำเหมือนรอดช่องอ่ะกินแบบตักแบบราดแบบเมื่อกี้อร่อยกว่าที่ผมกินครั้งแรกตักราดโอเคครับมาตักราดเอาคำเดียวเลยจิตใจเลยถ้าเราจะปาดเหมือนชิ้นแตงโมอ่ะแล้วก็ทำเป็นแว่นๆเล็กๆเหมือนกับแล้วก็จิ้มเอาแล้วทำไปกับน้ำตาลผสมกะทิเสร็จลงลอยน้ำเหมือนกับไอเหมือนเราทำรอดช่องอ่ะอันนั้นก็จะลองทำดูเบิ้ลๆมันกินง่ายอร่อยลุงทุกครั้งแรกนะครับมีประโยชน์ต้องจะใส่หลายๆน้ำตาลมันจะมีหลายพันนะผมก็ดูมันมีสองพี่รู้เห็นมีสองใบพันครั้งก่อนเขาเอามาให้เนี่ยอร่อยผิวมันจะไม่เรียบนี้ลูกอะโวคาโดน่ะมันจะลูกออกยาวๆใช่มันพันยาวหนูเคยเห็นแต่แบบยาวเนี่ยแบบกลมนี่แบบกลมก็เลยว่าจะถามเอ๊ะมันพันอะไรยิ้มแกงแซวเอ๊ดาบมาไกลว่ามะม่วงพันอะไรมะม่วงอะโวคาโดรู้ว่าเป็นอะโวคาโดอร่อยนะครับอร่อยอร่อยนะครับเชื่อว่า FC หลายท่านน่าจะเคยกินแล้วเนาะถ้าใครไม่เคยกินก็ต้องลองกินใส่น้ำตาลดูก่อนนะเพราะวันนี้เป็นครั้งแรกของจ่าเอ็มใช่อาร์ตนะครับครั้งแรกเหมือนกันเมื่อกี้นะนมข้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นสูตรนมข้นหรือว่าสูตรช็อกโกแลตอ่ะลองประยุกต์กินดู